อ่าค่ะท่านผู้ชมมีคนรายซุ่มยิงเลขานายกอบตอนหนองนกไข่ที่สมุทรสาครถึงในบ้านนะคะคงกระสุนเจาะเข้าที่ศีรษะอาการสาหัสมีผ้าวงจรปิดจ,จับไว้ด้วยนะคะคนเจ็บนั่งอยู่ที่เก้าอี้นะคะแล้วก็มีคนในบ้านอีกสองคนนั่งอยู่ด้วยนัดเดียวเท่านั้นนะคะ จากนั้นภรรยาของคนเจ็บกับหลานสาวลุกมาดูก็ทราบแล้วนะคะว่าถูกยิงเพราะว่าถูกยิงปุ๊บล้มปุ๊บลงไปก้มศีรษะลงเลยค่ะก็เลยมีการเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยและตำรวจเนี่ยค่ะคือกำลังนั่งอ่านเอกสารอยู่นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้น3ามทุ่มเมื่อคืนนี้นะคะคนเจ็บคือเลขานายกอบตหนองนกไข่กระทุ่มแบนสมุทรสาครชื่อคุณนรงฤกเกตแก้วอายุ58ปีค่ะ คือหลานสาวเ,เล่าอย่างนี้นะคะบอกว่าก่อนเกิดเหตุคุณตาก็คือคนเจ็บเเพิ่งกลับมาจากงานศพอาบน้ําเสร็จก็กลับมานั่งอ่านเอกสารบนเก้าอี้พลาสติกอย่างที่เห็นนะคะนั่งอยู่หน้าบ้านส่วนตัวเองกับคุณยายก็คือพรรยาของคนเจ็บนั่งอยู่ใกล้ๆอ่านหนังสือกับดูทีวีสักพักหนึ่งได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่งแล้วคุณตาก็ก้มลงก็เลยรีบแจ้งตํารวจหลานบอกว่าตัวเองกับยายไม่รู้เลยนะคะว่าใครก่อเหตุคือไม่เห็นเลยมันมืดมาก ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทิศทางวิถีกระสุนมาจากทางไหนแต่ก็คาดว่าคนร้ายน่าจะซุ่มอยู่ตรงสวนกล้วยไม้หน้าบ้านซึ่งห่างจากจุดที่คนเจ็บนั่งอยู่ประมาณเกือบ50เมตรหลานบอกว่าตาเนี่ยมีอาชีพทําสวนค้าขายพืชผักผลไม้ทั่วไปค่ะแต่ก็มีตำแหน่งเป็นเลขานาย,ยกอบตอนหนองนกไข่คนใหม่ด้วยเพิ่งรับตำแหน่งมาได้ประมาณเกือบหปีนะคะ แต่ปมขัดแย้งหลานบอกหลานไม่รู้เพราะปกติคุณตาเนี่ยถ้ามีอะไรก็คุยแค่กับคุณยายแต่ญาติเชื่อเลยว่าน่าจะมาจากเรื่องการเมืองท้องถิ่นหลานบอกตอนนี้กลัวกันไปหมดเลยอะคือมันยิงเข้ามาโดยที่หลานก็นั่งอยู่ตรงนั้นพันรายาคนเจ็บก็นั่งอยู่ตรงนั้นไม่ห่างกันเลยอะค่ะหลานบอกตอนนี้กลัวกันไปหมดเลยกลัวคนร้ายจะกลับมาก่อเหตุซ้ําส่วนทางผู้กํากับสบพกระทุ่มแบนพันตํารวจเอกเสรีธาการจันด้วงนะคะนอกจากสั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่เก็บหลักฐานแล้ว บอกว่าเบื้องต้นสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากความขัดแย้งส่วนตัวค่ะความขัดแย้งส่วนตัวแต่เรื่องอะไรยังบอกไม่ได้แต่อีกมุมนหนึ่งนายกอาบาตหนองนกไข่คุณภูวกฤิตรุ่งทิวากรกิจก็คือหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาของคนเจ็บไม่ได้พูดเรื่องปัญหาส่วนตัวเลยนะคะท่านผู้ชมพุ่งเป้าไปที่การเมืองท้องถิ่นโดยตรงบอกว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยม,มันมีอะไรแปลกๆต,ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วอะค่ะคนเจ็บเคยบอกว่ามีคนโทรมาหาข่มขู่ ก็เฝ้าระวังกันมาตลอดแต่ไม่เคยเกิดเหตุจนมาเมื่อคืนนี้นี่แหละสันนิษฐานกันว่าเหตุการณ์ครั้งนี้น่าจะเชื้อไก่ให้ลิงดูค่ะเพราะอีกไม่นานจะมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านทีมของทานายกกับคนเจ็บก็เตรียมส่งคนลงเลือกตั้งด้วยก็อาจจะเป็นเรื่องการเมืองท้อนเห็นท่านมองอย่างนั้นส่วนคนเจ็บอาการล่าสุดคุณหมอผ่ากระสุนออกจากกะโหลกศีรษะแล้วนะคะแต่ยังอยู่ใน i อซเลยค่ะ